สวัสดีค่ะอะไรวะลืมอ่ะสวัสดีทุกคนก็อีพีนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องความลับของสนิมนี่เราอยู่กับคุณหนิมกันเชียงนะครับผมสนิมกูต้าสตอรี่ค่ะคือจริงๆก็ไม่เอาเรื่องลับทั้งหมดก็ได้เหมือนอารมณ์เมาส์มอยมีอะไรบ้างถ้าพูดภาษาง่ายๆคือมันขี้เสือกนั่งได้เป็นชั่วโมงเลยนั่งดูเขาคุยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกแต่นั่งมองเหมือนแบบเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะมีแมสเซนเจอร์มาส่งของแล้วเขาก็คุยกันตรงนู้นแล้วหูเวลาฟังหูจะเป็นแบบเป็นหูควายอ่ะ ใช่ไหมแบบหูจะเป็นอย่างนี้ เข้ามาอย่างนี้ปึ๊บเรารู้เลยว่าฟังได้นานนานเป็นชั่วโมงเลยแล้วที่แววรู้ว่าเป็นชั่วโมงก็คือแววก็ฟังไปกันด้วย ใช่ ไปเจอเด็กทะเลาะกันเสียงเจื้อยแจ้วเลยไอ้หนิมไปนั่งอยู่บนหลังกระบะรถแล้วก็มองพักหนึ่งอะมองยังเสียมารยาทอะใช่ไหม ใช่พี่นั่นอะไรนั่นอะไรนะนั่นอะไรจดหมายใครใครส่งถึงเธอแอบซ่อนหนิมชอบนั่งรถเข็นอ๋อใช่ใช่เข็นชอบนั่งรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ชอบถ้าเห็นพี่แววถือกุญแจก็คือจะมองตามแหละอยากไปด้วยแล้วเวลานั่งรถเข็นก็จะแบบเอ้ยหน้ามองอากาศมองแล้วก็ดมลมด้วยทุกอย่างรถไฟฟ้ารถอะไรรถเข็นเด็กที่มีล้อที่มีล้ออ่ะ อะไรอ่ะ นี่มันท่าอะไรอ่ะอันนี้เป็นข้อสงสัยมากกว่าว่าทำไมไอ้หนึ่งเวลานอนมันชอบนอนเอาหัวไก่ขาหลังตัวเองอ่ะให้เป็นแบบขดเป็นวงกลมอย่างเงี้ยเหมือนเอาเท้าหลังอ่ะมาปิดจมูกตัวเองว่างบางครั้งปกติเขาใช้มือหน้าไอ้นี่ใช้เท้าหลังใช่ค่ะใช่ปิดแล้วก็สนิมทุกวันนี้เวลาออกไปข้างนอกเวลาคนเข้ามาหาก็จะช็อกนิดนึงทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเขาเป็นหมาที่แบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้อะไรเงี้ยไปเจอตัวจริงเดี๋ยวคนแบบตกใจว่าไม่ต้องปกอะไรเงี้ยแต่ว่า จริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับอารมณ์เขาจะสวิงไปมาซึ่งเราจะคาดเดาอะไรเขาไม่ได้เนี่ยเห็นไหมหันทันทีไฟไม่มีใครมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยของโปรดสนิม3อันดับแรก1เลยมะม่วงของเล่นปี๊ปี๊บของเล่นที่ต้องเป็นยางใช่ไหมแล้วก็แบบสามารถบีบแบบปี๊บได้มันก็มะม่วงอีกอันหนึ่งอันที่สามมะม่วงสามอีกมะม่วงสุกกับมะม่วงเป็นอันดับสามก็มะม่วงเหมือนกันแล้วกันอ๋อความลับอีกอย่างตอนตื่นนอนสนิมจะน่ารักที่สุดในของวันจริงเหรอจริงเฉพาะตื่นนอน 5-10 นาทีแรกพี่อันนี้ผมไม่เคยรู้นะครับเป็นไงบ้าง10นาทีแรกมันจะลุกขึ้นมาแล้วบิดขี้เกียจแล้วก็ทิ้งตัวตุ้งเหมือนทิ้งตัวใส่เราอะไม่ยอมดูหน้าไม่ยอมแบบอยากเห็นพี่เราถ่ายเคยถ่ายคลิปไว้นี่แล้วก็นอนง่ายแล้วก็อารมณ์ดีอะ
อ๋อแบบอย่างเงี้ยแอบบิดบิดขี้เกียจเช้าวันใหม่ของฉันแต่แล้วก็จะลุกบางทีก็จะลุกขึ้นมาครั้งที่สองแล้วก็ทิ้งตัวตึ้งแบบตึ้งเลยพี่ทิ้งทำไมอ่ะไม่รู้ทิ้งแบบเหมือนแล้วก็นอนนี่เวลาถ่ายต้องเอามะม่วงมาด้วยก่อนนั่งก่อนแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความดีดอะไรบ้างที่แบบตัวอื่นง่ายหมดเลยแต่สนิทมันยากถ่ายงานที่บ้านหนึ่งถ่ายงานเพราะว่ากำกับไม่ได้ทุกคนถ้าเกิดเราสั่งเขาเขาก็จะไม่ทำหรือว่าทำอีกแบบนึงอะไรเงี้ยไปทางโวยวายไปเลยเราก็ต้องถ่ายตามธรรมชาติของเขาจริงๆครับอาบน้ำยากไหมไม่ยากเลยอาบน้ำง่ายอาบน้ำง่ายก็ถึงแม้จะมีเรื่องยากที่สนิมทำไม่ได้หลายอย่างแต่สนิมก็มีเรื่องที่ทำได้นะครับอย่างเช่นอาบน้ำหนึ่งละใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องหยอดฟ้าลายนะครับหยอดฟ้าลายนี่เราหยอดทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยสนิมเขาก็จะรู้ละเราก็จะจับหยอดที่บริเวณคอฟ้าลายเนี่ยตั้งแต่เราใช้มาหมาเราก็ไม่มีเห็บหมัดอีกเลยโดยเฉพาะช่วงเนี้ยเป็นช่วงฤดูฝนเห็บหมัดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาออกไข่กันตามพื้นตามหญ้าแล้วก็ควรที่จะหยอดฟ้าลายแต่แอกเพื่อป้องกันไม่งั้นหมาของเราอาจจะเป็นโรคพยาธิเม็ดเลือดหรือว่าพยาธิหนอนหัวใจซึ่งมันอันตรายกับชีวิตหมามากๆนะทุกคนก็ใช้ง่ายนะแค่หยอดเดียวไม่ต้องแบบเป็นยาก็จะแบบต้องยัดยัดใช่ต้องบิ้วต้องล่อคืออันนี้มันตัดหยดจบอ่ะมันง่ายจริงๆอ่ะเนี่ยนั่งอยู่นี่เราปึ๊บจบเสร็จเลยเราไปหยดให้หมาจรด้วยใช่ด้วยไปหยดให้หมาพ่อแม่ด้วยอะไรเงี้ยหมาจรนะเขายุงเขาจะตอมเยอะมากพยศได้แบบแป๊บเดียวครับยุงก็ไม่ตอมเลยเหมือนพอยามันแบบเริ่มกระจายเข้าสู่ผิวหนังแบบแป๊บเดียวอ่ะช่วงที่หยอดให้แกงต้นไทรอ่ะก็จะมีหมาบางตัวที่เป็นขี้เรือนไม่มีขนเลยนะใช่พอหยอดให้แล้วก็คือกลับไปทีก็คือขนแบบเริ่มดีขึ้นชึ่งมากอ่ะมันชื่อไอ้ดำเว้ยไอ้ดำเนี่ยเป็นญาติของแม่ของสนิมนะครับพอยุงเห็บหมัดไม่มากวนเขาอ่ะเขาก็ได้เริ่มฮีลลิ่งตัวเองมั้งกลับมาผีขนแม่งเงาเห็นเลยแล้วเฮ้ยขนหนาเดินตัวขนเงามันเลยขนาดนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราไปที่ที่มันเสี่ยงยกตัวอย่างไปสนามหญ้าเราไปชายหาดอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้เนี่ยฟอนไลน์สเปรย์ฉีดอุ้งตามเท้าตรงไหนที่ตามขนแล้วก็เช็ดอันเนี้ยสะดวกนะครับเป็นตัวดูแลอีกขั้นนึงเพื่อแบบป้องกันเห็บหมัดแล้วก็อันนี้เป็นโปรโมชั่นของฟอนไลน์นะครับชามสโลว์ฟีดเดอร์นะครับของฟอนไลน์คือหมาตัวไหนใครเป็นบ้างที่ชอบกินอาหารไวมากกว่าปกติใช่ไหมบางทีกระเพาะย่อยไม่ทันนะครับอันเนี้ยเป็นเหมือนชาเลนจ์แล้วก็เป็นเกมให้เขากินเวลาใส่อาหารเข้าไปเขาก็จะกินช้าลงกระเพาะก็จะย่อยง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแจกฟรีถ้าเกิดซื้อฟอนไลน์ตาแอกครบ2กล่องนะครับใน Shopee Lazada ก็รับไปได้เลยนะครับนี่ๆสมมุติว่าเราเอามะม่วงใส่ในนี้นะหนิมไปกินได้ปะนี่ความลับอีกหนึ่งอย่างทำไมของสนิมคือไม่กล้าขโมยของโอ้โหอันนี้จริงเลยพี่แววเดี๋ยวให้ข้าวสนิมมาใช่ตอนให้ข้าวจะเป็นยังไงมันจะนั่งรอจนกว่าจะบอกให้กินนั่งคอยคอยนะหนิมเก่งอะเนี่ยกินข้าวยังกินข้าวยังเก่งมากเดี๋ยวคอยไปกินหิวแล้วเหรอหนิมหิวแล้วโอเคกินได้กินเลยหนิมพี่ขอกินด้วยได้ไหมขอกินด้วยได้ไหมขอหน่อยเนี่ยหวงเหรอหวงเหรอ
หนิมเดี๋ยวพี่มานะอย่ากินนะเฝ้าไว้นะอย่ากินนะเนี่ยห้ามกินเดี๋ยวพี่มาแอบกินหรือเปล่าไม่ได้กินเลยเหรอกินไหมโหเก่งจังเลยนะเนี่ยโอ้โหเหมือนเชี่ยวอ่ะสุดยอดแล้วนี่ผมอ่ะหมาสุริยะโอ้โหไม่ก็ไม่เฝ้าก็เฝ้าใช่ไหมจะวางของไว้ยังไงก็ช่างอ่ะจะอยากได้ยังไงก็ตามจะไปนั่งมองเดียวนั่งมองแต่ไม่ขโมยนะครับเหมือนเราวางอาหารไว้แล้วตัวเราเดินออกจากอาหารไปไหนไปทำอะไรต่ออะไรนานมากกลับมาสนิมและอาหารก็ยังอยู่อย่างนั้นนี่คือความลับอีกหนึ่งอย่างสนิมเป็นหมาที่บอกเราฟังซะส่วนใหญ่อ๋อเออใช่ใช่ใช่หนิมเข้าบ้านก็จะเดินเข้าเลยรู้เรื่องนะเนี่ยหนิมอย่าไปไหนนะอยู่ตรงนี้นะก็อยู่นี่ที่พอเนี่ยสังเกตหน้าตอนที่ชมกับหน้าตอนที่เผานะหน้าจะคนละแบบกันเดี๋ยวถอดคลิปคูอยู่แล้วก็อีกข้อนึงก็คือเราทั้ง3คนโดนสนิมซวบมือทุกคนแล้วล่าสุด2มือส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเมนจะมาใช่ป่ะจะเป็นเมนเออสนิมรักใครที่สุดในบ้านโอ้ไม่ต้องสืบเลยฮะนี่รักพ่อเห็นไหมรักพ่อพี่ถ้าพี่เบลไม่อยู่อ่ะนั่งคือแบบไม่ค่อยอยากกินข้าวและเออเป็นเครียดอยากนอนแล้วทำหน้าอย่างเงี้ยแต่เวลาแววอยู่ก็ทำทรงทำทรงเห่าเป็นหมาที่ดุตัวแน่นว่ะแล้วก็มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงก็คือสนิมเนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นขาพ่ออย่าบอกเขาอ๋อไม่ได้เหรอสนิมเนี่ยเขาจะเป็นหมาที่เขาเรียกว่าขึงขังในบ้านนึกออกว่าเป็นหมาที่ดุดันแบ่แบ่ชูอะไรเงี้ยแล้วสินพ่ออย่าทำไมเราก็นิดนึงเผาไม่นิดนึงไม่ได้เหรอบอกได้ก็แล้วทีนี้เว้ยตอนเย็นๆเราก็จะพาหมาไปจูงที่หนังหญ้าที่แท้งอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็มีหมาตัวนึงที่มันเคยเป็นอลีกับกอลัมอ่ะที่เขาเคยวิ่งมาชาร์จอะไรเงี้ยกอลัมโดนชาร์จใช่ไหมแล้วลูกชิ้นก็ไปช่วยชิ้นก็โดดถีบเออแล้วเราหันไปอีกทีอ่ะสนิทแม่งวิ่งกลับบ้านแล้วดิเหมือนตอนที่เรานั่งรถเข็นเขาคออ่ะเดี๋ยวพี่แววขับอ่ะแล้วคว่ำจะคว่ำไอ้นี่แม่งรีบโดดออกก่อนเลยเอาตัวรอดเอาตัวรอดใช่รู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีแล้วก็สนิมเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็น security ของบ้านนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเราไปข้างนอกนะครับแล้วกลับมาเขาจะเป็นตัวที่คอยเช็คว่าเราไปทำอะไรมาบ้างแต่ว่าเขามักจะเช็คแบบละเอียดมากเกินไปนะครับ เวลาเข้ามาก็คือเขาก็จะดมของในถุงก่อนใช่ป่ะใช่ถือถุงอะไรเข้ามาแบบเฮ้ยเอาถุงถือถุงมีของเล่นไหมอะไรเงี้ยมากไปกว่านั้นนะครับก็คือเอาหน้าเข้าไปในกระเป๋ากางเกงอย่างเงี้ยมุดเข้าไปกระเป๋ากางเกงส้มอ่ะจะโดนล้วงประจำล้วงสองข้างเลยสนิมชอบกวนตีนหมาแล้วก็คนกวนยังไงคือใครแกล้งมันอ่ะมันก็จะจำว่าคนนี้แกล้งอ๋อเออล็อกเป้าสนิมชอบล็อกเป้าคนที่โดนล็อกเป้าบ่อยที่สุดคือใครเลียวกับนกยูงจริงเหรอใช่ไปปั่นไว้ใช่ไหมใช่ชอบไปแกล้งมันพอเผลอๆมันก็จะแบบพอนกยุงไม่รู้ตัวหรือหันหลังอยู่มันจะวิ่งมาหยิกเขียวเลยอ่ะยกตัวอย่างเช่นนกยุงแกล้งมันไว้10นาทีผ่านไปหรือว่าครึ่งชั่วโมงผ่านไปเราลืมมันแล้วนะลืมแล้วมันไม่ลืมมันจะอย่างงี้ทำเหมือนไม่มองอ่ะแต่มองอยู่นะมองอยู่งี้แต่มึงมีพิรุธมากมันทำตาไม่เหมือนเอ้ยมองมึงเปล่าอีกแกยศฮะแล้วก็เก้าอี้อันนี้คนน่าจะรู้แล้วแหละเก้าอี้ตัวนี้เป็นจะเป็นเก้าอี้ประจำตำแหน่งของ
สนิมนะครับแต่ว่ามันจะมี2คนชอบไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้แล้วมักจะโดนสนิมเอาคืนนะครับก็คือตุนกับเลียวใช่ก็วันนั้นอ่ะตุนมานั่งโหลดคอมหรือทำอะไรไม่รู้ว่ามันต้องทำงานใช่ไหมเสร็จแล้วหนิมแบบไปเอามือแววมันเอามือแบบสะกิดหลังอย่างเงี้ยปึ๊บขึ้นเลยอย่างนี้เลยอ่ะทั้งที่นั่งอยู่ไล่เขาอ่ะแบบเก้าอี้ของตัวเองอ่ะแต่การเลียวนั่งอยู่มันนั่งอยู่กับพื้นข้างล่างจ้องพอเลียวลุกปุ๊บไอ้นี่ขึ้นเลยแล้วเลียวพอเลียวหันไปอีกอ่ะเอ้าพอถ่ายงานก่อนบอกให้ถ่ายงานให้ไปนั่งเก้าอี้ขึ้นโต๊ะเฉยเลยก็อยู่ตรงนี้กันพอดีถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของแบบหมาในบ้านระหว่างสนิมกับหมาสนิมนี่เข้าขากับใครได้มากที่สุดตอนนี้จะเป็นมือนี่เข้าขาเลยใช่ไหมบ้างเกลียดบ้างส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าขาใครจะเป็นลูกหมาจรอะลูกหมาที่เรามาอันนั้นก็เข้าอยู่นะเข้าเต็มหน้าเลยนะเข้าทุกแผลเข้าทุกแผลเลยแต่ตอนนี้จะเป็นกับมือออกไปเล่นดินแต่มือมันก็บริหารเสน่ห์มันก็ไปหาทุกคนไงใช่ไปหาลูกชิ้นไปหาตัวแล้วถ้าเกิดสนิมกับแมวอะได้แต่ว่าอย่ามาใกล้นะใช่มาใกล้ก็มีเสี่ยงอยู่เหมือนกันมันไม่ชอบอะไรที่กระดุกกระดิกไปมาบ่อยๆหรือเรียกบ่อยๆอะไรเงี้ยสนิมทะเลาะกับหมาในบ้านเรื่องอะไรบ้างของเล่นเบอร์กับหนิมเนี่ยจะท้าทายกันหลายรอบแล้วเรื่องของเล่นของเล่นซื้อมาใหม่ซื้อมาประมาณ4อันเหมือนกันจะเล่นอันเดียวกันจะเล่นสีเหลืองเหมือนกันอะไรเงี้ยไอ้เบอร์มันจะเอามันจะแอบหยิบของเล่นอะเข้าไปในห้องแล้วหนิมอะเข้าไปในห้องเพื่อไปเอาอีกของเล่นชิ้นนั้นอะออกกลับมาเสร็จแล้วไอ้เบอร์ก็คาบกลับไปคืนมันจะวนอยู่ใครยอมใครใช่สงครามประสาทอะสงครามประสาทจริงอันนี้เวลาตีสองกว่าตีแล้วตีสามแล้วสนิมลงมาเพราะว่าได้ยินเมอร์เล่นของเล่นจิตแล้วเมอร์ก็เลยยั่วใหญ่เลยแล้วมันไม่มีแล้วลูกนี่นะครับของเล่นไม่มันไม่มีเสียงอะได้ไหมไม่ได้เมอร์แรกกับไม่เอาโอ้โหมือเอานี้ได้เอาแลกกันได้ไหมแลกกันได้ไหมเจรจากันเนี่ยเร็วบ้าดิเราอ่ะก็ร้ายเหมือนกันเวลาจะขอเขาอ่ะเราก็แสดงแอคติ้งทำหน้าตาให้น่าสงสารที่สุดแต่พอเราเองได้ตัวเองก็ไปข่มเขาอ่ะลองเอาสีดำยื่นให้ดิไม่รู้มันเข้าตามหน้าตาของมันคาบออกไปโชว์หลายรอบแล้วเห็นใครเปิดไวทีนึงอ่ะมันก็จะคาบแบ่งเล่นหน่อยได้ไหมมือฮะฮะแบ่งหนีบเล่นหน่อยได้ไหมโอ้โหไม่ได้เลยโอ้โหแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยเล่นกันได้ไหมฮะไม่เอาหรอกยังไงมันก็ไม่เอาดาวันสีเขียวปีสามเวลามาแย่งของเล่นกันแล้วตอนนอนทำยังไงบ้างตอนนอนจะโดนตัวไม่ได้เลยใช่เพราะว่าวันที่แววไปจับตัวกันแล้วหนิมต้องมานอนกับพี่อ่ะพี่ขึ้นหนีไปนอนข้างบนหนิมนอนตรงนี้พี่ไม่ได้นอนเลยขาโดนขาโดนก็ไม่ได้แล้วพี่นอนดิ้นไงนี่บอกว่าก็คือแบบหาวไม่ได้อ่ะแต่ตัวมันเองอ่ะจะต้องเอาตัวมาโดนเราแต่เราห้ามโดนมันใช่ส่วนตอนเช้าโดนได้10นาทีWe'll be right back.
คครับทุกคนก็อย่าลืมหยดฟอนไลน์ไตแอคทุกๆเดือนนะครับฟอนไลน์ไตแอคนะครับตัดหยดจบง่ายนะครับหยดแล้วไม่มียุงเห็บหมัดมาวุ่นวายใจนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนอย่างนี้แล้วก็ช่วงนี้นะครับเขามีชามข้าว slow feeder แจกฟรีครับเพียงซื้อ2กล่องเวลาซื้อเก็บก็ซื้อเก็บหลายๆกล่องแล้วก็จะได้ merchandise อะไรเงี้ยแบบมีหลายอย่างที่เขาทำมาแจกนะครับสำหรับวันนี้มังคือหมาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มไม่ค่อยตรงสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายผิดละทำนองผิดละโน้ตนุ่งยุ่งก็เปลี่ยนเพลงโน้ตเขาอย่าน่าเดินขึ้นไปเอาเดินขึ้นไปเอาดิหนิม